สวัสดีครับวันนี้มาดูโชคเก้าชั้นด่างนะครับอันนี้โชคเก้าชั้นด่างเหลืองนะครับเป็นแม่พันธุ์ของที่สวนเลยนะครับก็จะมาดูว่าโชคเก้าชั้นหลังผสมแล้วดูยังไงว่าติดฝักนะครับครับผมอันนี้ความด่างของเขานะครับความด่างของแต่ละใบก็จะคล้ายๆกันนะครับฟอร์มใหญ่มากใบใหญ่มากนะครับอันเนี้ยมาดูฝักนะครับฝักนี้เพิ่งผสมไปนะครับก็คือเอาเกสรของอีกต้นหนึ่งมาผสมตอนที่เขาออกน้ำนะครับแล้วก็เอาเกสรตัวผู้จากอีกต้นมาผสมอันนี้เริ่มติดแล้วนะครับถ้าเริ่มติดก็คือจะเริ่มป่องนะครับแต่ว่าใช้เวลานานมากนะครับในการตั้งท้องนะครับอย่างอันเนี้ยก็จะเป็นปีแล้วนะครับหลายเดือนแล้วเริ่มป่องนะครับเดี๋ยวก็คงจะมีฝักสุกแล้วก็เป็นสีแดงๆออกมานะครับเราก็จะได้นำไปเพาะอันนี้เป็นต้นพ่อพันธุ์ที่เรานำมาผสมกับต้นนี้นะครับพอฝักสุกเดี๋ยวจะถ่ายให้ชมอีกรอบนะครับ